สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกแต่รีแอคชั่นนะครับหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่องเดอะยังคาร์นิบาลนะครับผมซึ่งเรื่องย่อคร่าวนะครับก็เกี่ยวกับเพื่อน7คนนะครับที่ต้องการจะเชิญปีศาจออกมานะครับแต่ทริคที่จะเรียกปีศาจออกมาได้เนี่ยก็คือต้องกินเบอร์เกอร์เนื้อคนนะครับผมซึ่งเรื่องย่อคร่าวมันก็พออยู่เท่านี้เองนะเราไปลองดูตัวอย่างพร้อมกันดีกว่านะครับเดอะยังคาร์นิบาลมาถึงก็แดกโชว์เลยBad taste picture. We're at a campsite in the middle of nowhere. Why would I need to run? Someone fucking help us! Listen carefully, because I'm only going to say this once, and I'm sure as shit you're going to want to hear it. There's something in these woods. Don't move, a monster. I'm not speaking out of line. I mean, there's an actual fucking monster living in these woods.This monster hunts down cannibals and eats them alive. And believe me, it makes a real fucking mess. That's why the monster's after me. And now that you've eaten my burgers, it's after you. What are you talking about? My burgers. It's coming. คือเมื่อกี้มันพยายามจะบอกว่ามันมีปีศาจมันกินแบบเดือดฟักกินมันซะ If I feed it, it leaves me alone for a while. So that's what I do. I make cannibals and I feed it. อะไรข้างหลังวะผีจับหัวเป็นไงบ้างครับแค่นี้เหรอแค่นี้แหละไม่น่าดูตอนแรกผมเข้าใจว่าตอนนี้อ่านมึงยอคิดว่าแบบเป็นเด็กวัยรุ่นแบบห้าวๆเฮี้ยวๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยแบบแบบไม่อยากซ่าอยากอันเชิญแต่อันนี้มันเหมือนไม่ใช่นะมันแบบในพานหรือคนที่อยู่ในป่ามันแบบน่าจะแบบอยากจะเรียกปีศาจมาแต่แบบประมาณว่าแบบผมก็ไม่รู้นะว่ามันจำเป็นต้องใช้7คนหรือเปล่าแต่ก็คือแบบมันคงไม่อยากจะแบบเสี่ยงแต่มันคงอยากเจอเลยให้แบบจับเด็กๆมาแบบเนี่ยบังคับให้แดงบังคับให้แบบทำทริกอ่ะซึ่งทั้งเรื่องเมื่อกี้ตัวอย่างนี่เราไม่เห็นเลยนะว่าปีศาจมันเป็นยังไงมีแค่ผีมาจับหัวตอนท้ายก็เลยคิดว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนุกนะตัวอย่างมันทำไม่ดีด้วยแหละคือมันเหมือนมันไม่ได้เล่าเรื่องของความเป็นมาเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความน่ากลัวของไอตัวปีศาจเท่าไหร่คือไอคนเนี้ยไอคุณลุงอ่ะก็พูดอยู่นั่นแหละว่าแบบมันปีศาจจริงๆมันคือปีศาจจริงๆมันคือปีศาจคือพูดแม่งอยู่นั่นอ่ะแต่ก็แบบไม่ได้มีอะไรคิดมาเลยว่ามันเป็นยังไงวะมันน่ากลัวของปีศาจเป็นยังไงแบบมีปีกไหมกงเล็บตัวดำตัวใหญ่อะไรคือไม่มีหรือแบบถ้าแกทำอย่างนี้แล้วแกจะโดนยังไงคือใบนิดนึงคืออันนี้มีฉากที่แบบโดนบัดแล้วก็สับนึงมันจะทำเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็เลยคือแล้วมันเป็นผมเดาว่ามันน่าจะเป็นหนังที่เล่นอยู่ในแบบเหตุการณ์ช่วงเวลาเดียวด้วยมั้งเพราะทั้งเรื่องมันเหมือนมืดๆทั้งหมดอะไรเงี้ยที่ในป่าใช่ก็ผมว่าตอนดูหนังเนี้ยมันก็น่าจะมีความตึงเครียดแหละแต่เท่าที่ดูตอนนี้ผมรู้สึกมันก็ยังไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าก็คิดว่าก็ยังไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับผมกับเรื่องเดอะยังคาร์นิบาลแล้วก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้เข้าไทยผมว่าน้อยมากผมว่าน่าจะน้อยมากๆคือดาราเมื่อใครก็ไม่รู้เนาะใช่คือถ้าดาราแต่เรื่องอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นดาราที่แบบมีชื่อเล่นแต่คือเดี๋ยวนี้ผมว่าเมืองไทยมันเปิดรับนะต่อให้เป็นดาราไม่ดังหนังฟอร์มเล็กแต่ถ้ามันแต่ในนี้อันหนังมันดูไม่ดีด้วยไงใช่แต่หนังมันดูไม่ดีด้วยแต่ถ้าคือหนังบางเรื่องเนี่ยถึงมันจะฟอร์มเล็กหรือว่าดาราไม่ดังแต่ถ้าดูจากตัวอย่างหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าสนใจเนี่ยผมว่าคนไทยก็เริ่มที่จะเปิดใจนะแต่ผมว่าเรื่องนี้มันไม่น่านะครับผมแล้วเมื่อที่ดูเรียงชั้นเรื่องนี้คิดว่าเป็นไงบ้างน่าดูหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับ
ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังแล้วก็แสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับเป็นคลิปนี้นะครับผมโอมครับป้ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ It's after me. Now that you've eaten my burger, it's after you. What are you talking about? My burgers. I made them from some hikers.